บ้านโลกมากินน้ำชาตัวพามากินน้ำชาครับผมก็มากินครับก่อนจะเข้าถ้ำต้องพามาช้อปปิ้งครับThank you.
สมัยก่อนกินต้นโพเดี๋ยวเที่ยงเขาปิดนะมาแล้ว
ถ้ำมังกรหรือที่ชาวจีนเรียกว่าหวงหลงเป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่ที่สุดในจางเหวียนเจี้ยนับได้ว่าเป็นอัภิมหาถ้ำแห่งเมืองจางเหวียนเจี้ยมีความสูง50เมตรกว้าง80เมตรและยาวถึง30กิโลเมตรแต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตรโดยท่านสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดินที่ไหลผ่านกลางถ้ำลำธารนี้มีชื่อว่าเสียงสุยเหอชมน้ำตกเทวดาลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงามมีเสาหลักมังกรขนาด10คนโอบภายในยังมีสระน้ำพญามังกรซึ่งมีพื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ในช่วงเช้าตู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆเปรียบเสมือนท่านอยู่ในสวงสวรรค์บนพื้นพิภพซึ่งผู้คนที่ได้มาต่างประทับใจจนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงามและดูหน้าเล่นลับนี้ได้จึงได้ขนานนามสระแห่งนี้ว่าสระน้ำมหัศจรรย์
็นแต่หัวมังกรแล้วตัวมังกรไปไหนล่ะครับส้มตำเลย